ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอดีทางกองทัพบกครับพอดีได้ประสานมาทางผู้ใหญ่บ้านเนาะเพราะว่าผู้ยุงอยู่คนเดียวก็เลยนำข้าวสารอาหารแห้งมีไข่แล้วก็มีข้าวสารมีบะหมี่เนาะเป็นอะไรไม่รู้นะยายพูดเรื่องอะไรเป็นอะยายก็เลี้ยงหลานเนี่ยมีหลานเนี่ยพอทิ้งเลี้ยงเลย